ค่ะบางรายพี่บิ๋มค่ะคือเรื่องนั้นมันเยอะเกินไปค่ะมันคิดแบบเฮ้ยจะหลับดีจะเซ็ตดีเฮ้ยหรือจะหลบดีแต่ได้ยินเสียงพี่บิ๋มปล่อยมาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่หลบนี่ถ้าเป็นพี่ตั้งคิดอยู่อ่ะเป็นพี่เป็นในบิ๋มพี่ทีบก่อนไปมึงออกไปก่อนคิดเยอะจนหนูแบบคิดเยอะมาแล้วแล้วก็ถึงเล่นวันเล่นวันทำไมคิดเยอะวะคิดเล่นหน่อยคิดเล่นไม่ต้องคิดเออไม่ได้เว้ยคิดไม่ได้ไม่ได้เว้ยตอนนี้ไม่มีแผนแล้วลืมไปเออลืมไปแกบนเร็วแกไม่ต้องคิดหรอกแกคิดก็พอขึ้นอย่างเดียวเออขึ้นมาอย่างเดียวแล้วปูตาแชร์มาเยอะไม่งั้นเจ้ไม่ยอมพูดเพราะตอนนี้สั่งสอนตาลอยู่เออสั่งตาลอยู่เล่นบอลคิดอะไรเนี่ยขึ้นไปตีไปเลยเห็นมือดิจัดใส่ให้จนลูกนั้นแบบบอลคิดได้แล้วก็แล้วก็อยากเอาหน้าสุกดินมาเออเป็นพี่พี่ไดแก้เขินด้วยไดลงไปด้วยแก้เขินหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมทำท่าอุ้ยบอลมันยากไดลงไปต่อครับอะไรอย่างงี้ที่ไหนได้คนเขาเดินข้ามมาเราเอาไหลรับบอลทั้งนั้นไม่กล้าโทรหาพี่วุ้นเลยค่ะไอวุ้นซ้ำเติมเลยไหมมึงไปยืนทำไมตรงนั้นแห้ไหลโดนบอลทำไมเนี่ยเขาบอกหนูโง่เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะพูดแบบเจ๊ๆค่ะพูดอย่างนั้นใช่ไหมเจ๊ริบก่อนเจ๊ริบคิดยังไงไม่เคยมีแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็เขาก็ด่าแล้วก็ถามว่าคิดอะไรอยู่เล่นวอลเลย์บอลไม่ต้องคิดตัวเซ็ตเขาคิดเฮ้ยคือตีอย่างเดียวพอจบเอาที่ถ่ายหรือยังอ่ะถ่ายแล้วเอาถ่ายไปแล้วเหรออุ้ยพูดคำหยาบบอกด่าน้องได้ไงเนี่ยไม่ใช่ก็ต้องบอกน้องอ๋อเหรออ่ะเจลิปก๊อตเป็นไงลิปมันเจอลิปก๊อตเป็นไงวันนี้ถ้าเดือดเลยทาลิปก๊อตทุกคนแก้เคล็ดเจ๊มองว่ามีเหตุมีผลไงเราขาดสามโบเลยแล้วว่าวันนี้เราเสิร์ฟดีที่เราบอกให้วันนี้ต้องลูกเขาด้วยลูกเสิร์ฟด้วยวันนี้เสิร์ฟดีจริงทำให้เขาว่าเล่นบอลค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าบอลเขามีโอกาสเล่นเร็วมั่งหดเสามั่งเดี๋ยวอย่างวันนี้เราวางแผนแล้วว่าเราต้องจับบอลเสียให้อยู่ตำแหน่งไหนแค่รับบอลตรงไหนก็ยังบล็อกบอลต้องปิดที่อยู่แล้ววันนี้เราปิดได้ค่อนข้างดีวันนี้จริงๆเขาตีมาเราพยายามรับบล็อกบอลขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่อย่างน้อยเรารับแล้วเราช่วยกันต่อช่วยกันเล่นแล้ววันนี้เราเล่นปรับระบบใหม่ที่เราเคยบอกว่าเราวันนี้ต้องเป็นการซ้อมใหญ่ทุกวันอ่ะ15แมตช์เนี้ยเป็นการซ้อมในตัวเราต้องเล่นระบบที่เราคิดว่ามันดีอ่ะแล้ววันนี้เราเล่นบอลเร็วขึ้นแรกอาจจะขั้นนิดตึงโค้ชด่วนและให้โปรแกรมแต่เราไม่กระพักนะครับเราไปซ้อมต่อพรุ่งนี้เช้าเรามาเพื่อซ้อมและแข่งขันเต็มตัวครับไม่ต้องห่วงครับเรายืนอึดขอบคุณนะครับโค้ชด่วนที่ทำให้เราเป็นผู้หญิงอึดขึ้นมาอีกแล้วเดินลงสนามเขาก็ฟังโค้ชก่อนฟังโค้ชก่อนโค้ชนัดแนะโค้ชนัดไม่มีปัญหาแชร์กันมาก่อนเยอะๆนะคะเจ๊แปดโมงยี่สิบเก้าเสียงมันไม่ดังเออแต่เสียงไม่ดังเออเนี่ยโค้ชสั่งโปรแกรมซ้อมยิกเลยถึงจะชนะไม่ต้องดีใจซ้อมต่อเอาแบบนี้เนอะเขาด่วนบอกว่าเรามาเพื่อเตรียมทีมซ้อมและแข่งขันซ้อมคือซ้อมเตรียมสภาพทีมแข่งขันคือทดลองระบบจริงว่าเราใช้แผนที่เราใช้ได้ดีไหมเพราะเราจริงเพราะว่าก็เราก็คุยกันไปแล้วว่าเราจะเปลี่ยนระบบใหม่มันจะมีแผนที่1แผนที่2แผนที่3เราไม่รู้ว่าเราจะใช้แบบไหนสไตล์ไหนดีแล้วก็ต้องดูก่อนว่าวันไหนใช้แผนไหนดีวันไหนไม่ดีอ่ะมันต้องหาการที่ลงตัวที่สุดอ่ะเพราะตอนนี้มันแต่ละคนมันก็เราอยากได้เราเห็นอยากเห็นทีมพัฒนาเนาะอยากเห็นนักกีฬาพัฒนาขึ้นไปทางที่ดีเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนมันเป็นทิศทางไหนแต่ตอนนี้ทุกคนก็พยายามเข้าใจในทางทิศทางเดียวกันแล้วทุกคนก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะให้เป็นเพื่อทีมอะเนาะอย่างวันนี้เราบอกว่าเมื่อวานเราเพิ่งไปซ้อมกันแค่วันหนึ่งวันระบบเนี่ยแล้วเราก็เลยลองมาใช้วันนี้ดูว่ามันก็โอเคนะแรกๆอาจจะติดขัดนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นธรรมดาเพราะเราไม่ได้ซ้อมกันมานานอาจจะมีกึกกับเขาเล่นไปเล่นมาอ๋อทุกคนเริ่มเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เออแล้วมันถือว่ามันโอเคนะวันนี้เราว่าระบบเนี้ยมันก็เวิร์กเหมือนกันแต่เพียงว่าอย่างโรมันวันนี้เราต้องบอกว่าเขาเล่นผิดพลาดเองเยอะด้วยมันเลยทำให้เราเล่นกับเขามันเหมือนง่ายแต่เราก็ไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจออิตาลีแต่เราลองเล่นระบบอาจจะเล่นระบบนี้ดูอีกทีหนึ่งว่าเราใช้งานได้ไหม
ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเป็นซ้อมการซ้อมใหญ่เป็นในตัวเพราะเราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าแต่ละสัปดาห์เราขอชนะสักหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้เราก็โอเคแล้วทะลุเป้าหมายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่อีกสองวันเลยอย่างโปแลนด์อ่ะแต่โปแลนด์อ่ะต้องบอกว่าเราไม่อยากเล่นเลยแบบนี้เราอยากเล่นธรรมดาโครงสร้างพอเราไม่อยากให้เขารู้เราจริงถ้าได้ความคิดถ้าได้ความคิดหนูนะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเธอเชชู่อ่ะเธอเชชู่อ่ะนี่หนูมีข้างหน้าอะไรล่ะพี่เชชู่เจอแล้วเจอแล้วเจอได้ทำในบางสิ่งบางอย่างที่เราเลิศเธออ่ะเรากินไม่เผื่อใครก็อย่างเงี้ยแหละชีวิตก็เลยเป็นเงี้ยดีแล้วไม่โดนดีไม่โดนรองเท้าอ่ะโอ้โหใช่ปูรองเท้าใหม่ด้วยอย่าโดนนะลูกห่วงแต่รองเท้านี่แหละเราพอแล้วขาวยิ่งชีพจริงมันอาจจะไม่เลอะก็เช็ดให้มันเลอะเข้าไปจริงๆหนูก็ดูว่ามันไม่ค่อยเปียกนะแต่ไม่รู้มันเลอะตรงไหนถ้าในความคิดในความคิดเราอะนะแบบโทษเล่นอย่างโปแลนด์อะทั้งนักข่าวก็ถามว่ามีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนักสถิติเขาก็มาโอ้โหวันนี้มาเยอะมากโค้ชก็มานั่งดูอะไรก็มานั่งดูวันนี้เราคิดว่าทุกทีมแหละที่จะเจอเราอ่ะเขาต้องศึกษาข้อมูลเราอย่างดีเพราะว่าทีมเราอ่ะเล่นเหมือนกันไม่เหมือนกันสักวันนึงมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องมาศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเราเล่นเร็วด้วยและเราก็เล่นหลากหลายด้วยมันเป็นธรรมชาติคือเองพูดง่ายๆคือถ้าเขาจะชนะเราอ่ะมันต้องเหนื่อยหน่อยอ่ะพูดง่ายคือเขาประมาทไม่ได้เลยแล้วเราคิดว่าอย่างวันที่เจอโปแลนด์อ่ะถ้าเป็นเราไม่เลือกเล่นรูปแบบการเล่นของเรานะเราเล่นบอลปกติโครงสร้างเพราะว่าไม่จำเป็นจริงๆไม่จำเป็นในเวลาใช่ไม่จำเป็นในเวลานี้เราไม่ต้องการที่ชนะเขาในเวลานี้ในความรู้สึกนะในความรู้สึกนะแต่เราก็ไม่รู้เราต้องคุยก่อนเดี๋ยวจะมีประชุมทีมอยู่แล้วแหละเราเลยรู้ว่าเราเล่นแผนไหนใครเล่นบ้างอะไรลงบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้ถือว่าโอเคใช่ถือว่าวันนี้เราก็ทำได้ดีเลยเพราะว่าเราไม่ได้เจอเขาอยู่แล้วไงเยอรมันอ่ะเราคัดโซนเพราะอะไรเงี้ยเราไม่ได้คัดสิ่งที่เราต้องคัดคือเราเจอโปแลนด์เราเจอเซอร์เบียแล้วก็เดี๋ยวเราเจอเปอร์โตริโกแต่เปอร์โตริโกเราก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหร่แต่เซอร์เบียเราเจอเขาทุกปีโปแลนด์เราเจอเขาครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งที่3ปีแล้วเราเจอครั้งหนึ่งปีนี้มองโชครั้งหนึ่งทีนี้ครั้งที่3แล้วเราจะไปเจอเขาอีกทีกันคัดเดือนสิงหาครั้งที่4แต่ครั้งที่4เนี่ยมันต้องทุกอย่างต้องออกมาใช่แต่ตอนนี้เราคิดว่าได้ไปเถอะเจอเขาอะเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะอย่าไปให้เขาจับทางเราได้ก็พอแล้วแล้วก็จนแมตช์อื่นที่เราต้องเจอเนี่ยเราเล่นเลยฝึกเป็นการฝึกซ้อมในตัวเลยอยากเล่นรูปแบบไหนเราก็ต้องเล่นก่อนให้มันเข้าใจตัวเซตตัวตีเข้าใจตัวรับเข้าใจการยืนบงยืนบอลระบบทีมต้องเข้าใจทั้งตัวบล็อกทั้งตัวรับทั้งทุกอย่างอะมันต้องเข้าใจอะแล้วก็กับน้องๆเป็นไงบ้างเราถือว่าคือวันนี้ต้องบอกทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากได้ดีอ่ะยืนก็ถูกจุดช่วยกันยัดบอลรับบอลเสิร์ฟบอลก็ดีบล็อกก็ช่วยเซฟคือทุกอย่างวันนี้มันเป็นใจไปทางเรามากอ่ะเราเล่นเราตกใจแล้วว่าวันนี้เราชนะแน่ในความรู้สึกพอเราเล่นเวลาเล่นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเองเลยว่าวันนี้ชนะไม่ชนะเราเล่นเรารู้สึกวันนี้เสร็จแน่วันของเราถ้าเราเล่นวันไหนรู้สึกว่าแม่งไม่ใช่วันของเรามันก็ไม่ใช่วันของเราจริงต่อให้เล่นตายเล่นได้ดีขนาดไหนมันก็ไม่ได้มันได้จริงๆมันเป็นความรู้สึกจริงๆนะเราอ่ะดูง่ายๆคือว่าเรามันจะเล่นง่ายไม่ง่ายก็ดูที่ตัวกลางฝั่งตัวข้ามว่าใครเล่นใครเป็นคนลงไปอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเป็นตัวเซตเนี่ยเราจะรู้ว่าคนไหนเคี่ยวไม่เคี่ยวตัวกลางเขาดีไม่ดีระบบทีมเขาจะดีไหมอะไรเงี้ยใช่มันอยู่ที่ตรงนั้นเฮ้ยไม่ใช่ของเราวันนี้ของเราอันนี้ของเราต่อไปต่อแล้วโอ้ยังไม่หมดเลยต้องบอกว่าวันนี้เราต้องขอโทษลิปกันด้วยนะเราลิปก็อตวันนี้เราสวยกว่าลิปก็อตแต่ว่าเหมือนว่าจะเดินไปอันนี้เองอ่ะที่เป็นของเราเขาถามนะวันนี้มีนักข่าวมาถามว่าแบบถามนักข่าวไปดีเขาก็ถามว่าแบบโอ้วันนี้ทีมไทยอ่ะเล่นดีมากแบบเฟชั่นดีมากเวลาเล่นอ่ะแล้วแบบทุกอย่างดีมากแล้วแบบว่าเล่นแบบระหว่างเกมก็มีลูกที่แบบคือเล่นแบบไม่น่าแบบเหลือเชื่อแต่ก็มีผิดพลาดเหมือนกันกูงาหงายเลยเพราะบอกว่าแต่ก็มีผิดพลาดเหมือนกันคือก็เลยบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทีมเราเป็นเล่นทีมเราเป็นทีมเล่นชอบเล่นลูกแปลกๆเนาะในความลูกแปลกมันก็มีอาการความเสี่ยงสูงเฮ้ยกินไม่ได้นั่นอย่างเดียวนะ6ด้วย
ินในรถอะหกเปียกรองเท้าหนูเลยไม่เลอะเราไม่เลอะอ่ะมันเกินครึ่งชั่วโมงไม่ดีใช่ไหมไม่ดีมันจะเปลี่ยนแปรรูปใช่แล้วเสร็จปุ๊บแล้วเขาว่าไงเขาก็จะชมเขาก็คือเขาชมแหละเขาชมก็แบบว่าเขาชอบมากเลยแบบทีมไทยเล่นอะไรเงี้ยก่อนที่สัมภาษณ์จริงเขาแบบโอ้ชอบมากทีมไทยเล่นลูกแบบโอ้ไม่น่าเหลือเชื่อเลยแล้วเล่นเร็วมากแล้วทุกคนแบบดีมากแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เล่นอยู่หลังเกมเราก็บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเราเล่นลูกยากมันก็ต้องเกิดการผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเราดูรวมทำได้ดีเพราะว่าไม่มีทีมไหนในโลกหรอกทำได้ แต่ตอนเนี้ยที่น่าทึ่งสุดอิตาลีเฮ้ยอิตาลีแม่งเรียนแบบเราปะวะอ๋อเหรอรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะรู้สึกจะรู้สึกจริงๆลองดูเดี๋ยวในโลกทุกทีไม่มีใครยัดเล็บบอลเร็วได้เท่าเราแต่อิตาลีทำมันเริ่มยัดบอลเร็วแล้วนะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องอยู่ที่มือเซตแซงว่ามือเซตใช่แต่ว่าตัวทีมมันต้องรู้กันด้วยไงเออแล้วตอนเนี้ยเขาเล่นบอลเร็วมากอิตาลี29ขึ้น29ขึ้นอ้าวพรุ่งนี้ก็น่าดูดิมันเขาเล่น29ขึ้นเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้9เดียวขึ้นเดี๋ยวเจอเราพรุ่งนี้9เดียวขึ้นต้องเจอครบเปลี่ยนสตาฟแล้วเอ็งเดี๋ยวต้องเจอครบเปลี่ยนพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันครบเปลี่ยนพรุ่งนี้โอ้จริงสุดยอดบอกก็ต้องตามกันต่อเนาะก็เดี๋ยวตามต่อพรุ่งนี้ต่อมันก็เหมือนเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะเจ๊จริงแต่จริงๆอ่ะถามว่าชอบไหมเราชอบนะเวลาแข่งขันเนี้ยมันเป็นการท้าทายนะมันแบบว่าพวกเราเคยซ้อมอยู่ที่ไทยแล้วมันไม่มีคู่แข่งที่เป็นแบบเนี้ยเพราะมันเล่นต่างประเทศเราชอบแล้วสมมติมันท้าทายเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ถือว่ามันท้าทายความสามารถของตัวเองอ่ะเวลาเจอคู่แข่งเนี้ยมันทำให้เราสนุกเวลาการเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็แล้วแต่วันเนาะนี่ไงเขาถึงเรียกว่ามืออาชีพใช่ไหมสนุกถ้าเราไปเล่นกับทีมที่แบบไม่ค่อยเท่าเราเนี่ยไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยอยากเล่นนี่ต้องใช้ลิฟต์อะไรอ่ะวันนี้ฉันลิปก๊อตพรุ่งนี้เราใช้ลิปนี่อะไรดีเออวันนี้ทิ้งลิปมันไปแล้วอ่ะเอออุ๊ยเห็นมั้ยทิ้งลิปมันแล้วคุณหมอมุกนะเนี่ยคุณหมอทิ้งลิปมันหรอมันจะเอาลิปก๊อตโอเคขอบคุณเจ๊มากเลยนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับต่อไป